สวัสดีค่ะตอนนี้นัตตี้อยู่ที่สวนสัมภารนะคะก็มาร้องเพลงแล้วพอดีว่านั่งๆแบบบรรยากาศดีๆแล้วนึกถึงคำศัพท์คำหนึ่งขึ้นได้ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยนัตตี้นั่งอยู่ในสวนนะคะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นสวนต้นไม้นะคะแล้วโหมีทะเลสาบด้วยนะคะซึ่งตอนที่มาร้องเพลงเนี่ยก็หากันไม่เจอใช่ไหมก็โทรถามกันว่าเอ้ยนัตตี้อยู่ไหนวะนัตตี้อยู่ไหนวะก็เลยบอกว่านัตตี้อยู่นี่วะนัตตี้อยู่นี่วะนี่วะแปลว่าสวนค่ะนี่วะแปลว่าสวนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบสวนต้นไม้สวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่น私の家は庭があります私の家は庭がありますนะคะที่บ้านของฉันเนี่ยมีสวนด้วยนะคะตอนนี้ที่นั่งชิลอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็แบบว่ามีสวนแล้วก็มีแบบทะเลสาบนะคะมีต้นไม้ใหญ่นะคะสวยมากๆเลยนะก็อย่าลืมนะคะวันนี้คำศัพท์วันนี้คืออยู่ไหนวะอยู่นี่วะอยู่นี่วะแล้วเจอกับวิธีการจำภาษาญี่ปุ่นแบบไทยๆสไตล์นัตตี้กันใหม่นะคะบ๊ายบายมาตั้งแต่